วัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ9 The Ten นะครับแพรพิมพ์ลดาค่ะเต๋อรัตนันนะฮะต้อนรับเข้าสู่วันจันทร์ที่สดใสแบบนี้นะครับเราเริ่มต้นอัปเดตเรื่องราวของวงการบันเทิงกันนะฮะเรื่องแรกของเราจะพาไปติดตามความเคลื่อนไหวของแม่แพทณปภาช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยน่าจะได้เห็นความง้อความงอนอะไรบางอย่างเกิดขึ้นถ้าติดตามโลกโซเชียลของเขาอยู่แล้วคุณต้องเล่าอย่างนี้ก่อนว่าพอพูดถึงแม่แพทเนี่ยหลายคนเนี่ยก็จะชอบสอบถามเกี่ยวกับเรื่องสถานะหัวใจของแม่แพทว่าเป็นยังไงบ้างตอนนี้หัวใจมีใครว่างแล้วมีหัวใจว่างมีใครมาจับจองแล้วหรือยังประเด็นพอถามบ่อยเนี่ยแล้วเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนมีคำตอบอะไรบางอย่างซึ่งคุณผู้ชมอยากจะให้ดูคลิปนี้ก่อนอ่ะไปดูพร้อมกันค่ะกูหน่อยค่ะครับสวัสดีครับก็เมื่อเช้ามีผิดพลาดทางเทคนิคนิดหน่อยครับผมก็ยังยืนยันว่าจะปฏิบัติหน้าที่ตามจิตแพทณปภาอย่างเคร่งขัดครับสู้เต็มร้อยนะสู้เต็มร้อยครับนี่นี่เป็นคลิปเสียงของนายณภัทรนะครับผมอันนี้ต้องบอกว่าไม่ใช่นายณภัทรลูกแม่หมูนะคือชื่อเดียวกันจริงๆนะครับผมแต่ว่าจริงๆนี่คือร้อยตำรวจตรีณภัทรนะฮะวัย27ปีเขาเป็นน้องชายของกาจังจีร่านะครับผมชื่อเนี่ยเหมือนกับนายณภัทรลูกแม่หมูแต่ว่าคนละคนกันอ่ะถ้าดูจากรูปแล้วหน้าตาไม่เหมือนกันเลยนะคะดังนั้นเคลียร์ชัดแล้วนะว่าคนละคนแต่สิ่งที่เราต้องเคลียร์ต่อคืออะไรรู้ไหมคะครับคือสิ่งที่ประกาศออกมาค่ะคุณเพราะเมื่อกี้เนี่ยนายณภัทรเขาประกาศเลยนะบอกว่าเขาจะตามจีบแม่แพทอย่างเคร่งครัดเออใช้คำนี้ด้วยซึ่งถ้าคุณผู้ชมเห็นรูปอยู่นะคะรูปที่เห็นนี้เนี่ยเป็นรูปที่เมื่อวันลอยกระทงที่ผ่านมาเขามีการโพสต์รูปคู่กันแต่โพสต์แป๊บเดียวไม่นานค่ะคุณรูปเนี่ยก็ถูกลบออกจาก Instagram ของแม่แพทที่เป็นสตอรี่เออจำได้ว่ารู้สึกตอนเช้ามั้งพอเช้าวันเสาร์ขึ้นมาก็บอกว่าเปิดไปเมื่อคืนเช้ามาปิดละหายไปแล้วหลายคนก็ตั้งข้อสงสัยว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นเหมือนจะเปิดแต่ไม่เปิดหรืออะไรใดๆแล้วมันก็มีอีกหนึ่งภาพค่ะมาไขข้อข้องใจซึ่งเป็นภาพจากนายณภัทรนั่นเองเขามีการบอกเลยนะคะบอกว่าเอาเนี่ยเห็นไหมผมไม่อยากเป็นแฟนแล้วผมไม่อยากเป็นแล้วแฟนคลับผมอะอยากเป็นแฟนครับปลอผมไม่โกรธเพื่อนๆชาวโซเชียลนะครับถ้าเม้นให้แฟนผมงอนผมก็ง้ออีกคือเรื่องก่อนหน้านี้เนี่ยรู้สึกว่าหลังจากที่เปิดตัวไปใช่ไหมฮะในโพสต์ก่อนหน้าในคืนวันลอยกระทงเนี่ยคือก็มีคนเข้าไปคอมเมนต์พอเข้าไปคอมเมนต์ปุ๊บรู้สึกว่าแหมแพทเขาคงรู้สึกอะไรบางอย่างมันน่าจะงอนอะคุณมันน่าจะมีบางคอมเมนต์ของชาวโซเชียลซึ่งเราก็ไม่รู้เป็นคอมเมนต์ไหนนะคะทำให้แม่แพทเนี่ยเขารู้สึกงอนแต่ประเด็นอยากให้คุณดูที่รูปนี้และปลเนี่ยคือเราเห็นนะว่ามันเป็นประโยคว่าผมไม่โกรธเพื่อนชาวโซเชียลแต่ข้างล่างนะคุณบรรทัดล่างถ้าเม้นให้แฟนผมงอนอีกผมก็จะงอเขาใช้คำว่าแฟนแล้วนะก็เมื่อกี้คลิปแรกที่เราเปิดให้ดูก็เหมือนเป็นถ้อยแถลงเหมือนเป็นแถลงการว่าผมเนี่ยจะทำภารกิจเดินหน้าจีบแม่แพทให้สำเร็จครับเอาอย่างนี้สรุปแล้วเนี่ยกำลังตามจีบอยู่หรือเป็นแฟนแล้วหรือกำลังงอนหรือสถานะมันเป็นอะไรยังไงกันแน่คนเดียวที่จะตอบคำถามได้คือใครรู้ไหมคะคุณใครคุณแม่แพทก็แม่แพทแต่ก่อนที่เราจะไปพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของคำตอบของแม่แพทคุณทีมงานคะขอย้อนกลับมาที่รูปนิดนึงได้ไหมขอย้อนกลับมาที่รูปถือดอกไม้รูปนี้เนี่ยวันก่อนตกมันบันเทิงที่เต็นท์กับพี่ชมพู่เขามอยกันว่ายังไงรู้ไหมคุณว่ายังไงฮะรูปที่เห็นนี้เนี่ยมันรูปบ้านแม่แพทนี่นาถ้าปกติถ้าติดตามโซเชียลของแม่แพทอยู่เนี่ยก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่าเนี่ยเป็นบริเวณหน้าบ้านใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นถ้าจะเอาดอกไม้ไปให้หน้าบ้านแบบนี้แสดงว่าอ้าวก็ต้องสนิทกันในระดับนึงนะคุณสังเกตแค่ต้นมะม่วงฉันสังเกตที่น้องเรซซิ่งคือถ้าไม่ได้สนิทกันอาจจะไม่ได้มีโมเมนต์การเกาะเกี่ยวกันขนาดนี้นะอันนี้ฉันตั้งประเด็นเองนะแบบนี้เพราะว่าเอาเด็กๆเนี่ยถ้าสมมติว่าเขาไม่ได้มีความสนิทสนมเขาจะไม่ยุ่งนะครับเอ้ยไม่แน่อ้าวก็เลยต่อสายตรงไปถามแพทนะครับว่าเอ๊ะตกลงยังไงเกิดอะไรขึ้นบ้างแพทบอกว่าตอนนี้เนี่ยยังเป็นแค่เพื่อนอยู่ตามแฮชแท็กเลยโสดลูกหนึ่งพอขึ้นแฮชแท็กนี้เนี่ยนะฮะก็มีคนเข้ามาแซวกันเยอะเลยนะฮะพร้อมกับภาพแล้วก็ข้อความด้วยนะครับที่แม่แพทโพสต์ล่าสุดใช่เขาโพสต์ข้อความมาค่ะว่ายิ้มหวานๆอยากทำให้ใครใจบางบ้างจังนี่รูปนี้คือโพสต์รูปเดี๋ยวไม่เท่าไหร่คอมเมนต์ค่ะคุณจากแบบเพื่อนๆในวงการเพียบอย่างแม่หนิงปานินะแม่หนิงปณิตานีนะคะมาเลยค่ะคุณตำรวจแห่ มาแบบว่าจังหวะตึงโป๊ะมากเลยนี่ว่าแซวแหละใครล่ะใจบางได้บ้างคุณตำรวจเนี่ยแ
อ่ะคุณนี่ก็คือเรื่องราวของแม่แพทที่เราเอามาอัปเดตนะคะแต่สเตตัสเนี่ยจะเป็นยังไงเราว่ารออีกสักแป๊บเดี๋ยวถ้ามีอะไรคืบหน้าแน่นอนว่ารายการในเทลเรานะคะมาให้คุณผู้ชมได้ดูแน่นอนค่ะเดี๋ยวจะนำมารายงานให้นะครับผมอ่ะมาต่อกันที่ตำแหน่งโหคนนี้ต้องบอกว่าเป็นตำแหน่งแห่งตำนานนะฮะค่ะไอดอลภาพพื้นทะเลแหมคุณคะพูดอย่างนี้แน่นอนค่ะเรากำลังคุยถึงดิวอริสลานะคะเนี่ยคุณดูสิความแซ่บเนี่ยมันทะลุออกมานะคะจาก Instagram ออกมาจากรูปต่างๆที่พวกเราได้เห็นสมกับตำแหน่งแล้วคือยังไม่มีใครสามารถทำลายตำแหน่งหรือตำนานนี้ลงได้คุณแค่คิดก็ไม่กล้าแล้วล่ะเอาจริงๆแค่คิดก็ไม่กล้าแล้วต้องปล่อยตำแหน่งนี้ให้แม่เลยนะคะแต่ประเด็นเราก็ต้องมีถามว่าเอ๊ะลงรูปแซ่บขนาดนี้เนี่ยแล้วคุณเซบาสเตียนลีเนี่ยเขาไม่รู้สึกแบบโกรธหรืองอนหรืออะไรใดๆหรอเออก็ถามไปแล้วเซบาสเตียนเขาก็บอกว่าแหมจริงๆมันก็ไม่ได้ชอบหรอกนะจะทำไงได้อันนี้คือดิวเขาชอบแล้วก็มันเป็นส่วนของงานของเขาด้วยก็คือเข้าใจได้ประเด็นคือดิวเขาก็บอกว่าเขาเป็นแบบนี้มาตั้งแต่ก่อนที่จะคบแล้วดังนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นการเคารพซึ่งกันและกันอ่ะอันเนี้ยเราเข้าใจได้แต่สิ่งหนึ่งที่หลายคนก็ตั้งข้อสงสัยว่าเอ๊ะเวลาที่แบบมีดาราศิลปินหรือแบบนักแสดงที่อยู่ในวงการบันเทิงเขาลงรูปเซ็กซี่นี้เนี่ยจะเจอการ DM ไงเออ DM หรือว่าส่งข้อความตรง direct message มาใช่ไหมฮะบางทีก็มาทาง messenger บางทีก็มาทาง IG บ้างแหละข้อความเนี่ยบางทีมันไม่ได้มาปกติแบบว่าสวัสดีครับคุณสวยมากครับสวัสดีครับคุณหน้าตาดีมากมันไม่ใช่ไงมันไม่ใช่แบบนั้นไงมันก็จะมีบางคอมเมนต์ที่แบบเป็นคอมเมนต์ที่มีความคุกคามมีการส่งรูปต่างๆที่แบบอ่ะเราเห็นเราก็ตกใจมันบอดี้อ่ะคุณแม่ดิวเขาบอกว่าอะไรรู้ไหมไม่เป็นปัญหากับแม่ดิวเลยจ้ะซึ่งหลายคนบอกอ้าวไม่มีเลยเหรอเปล่าจ้ะมีส่งมาแต่เปิดหาไม่เป็นจ้ะอ๋อ คือไม่เปิดไปเลยไม่ได้ไม่เปิดไปเองนะแต่ไม่รู้ว่าจะต้องเข้ายังไงเพราะดิวเขาบอกว่าเขายอมรับเลยว่าเขาเป็นคนโลเทคมากเขาไม่รู้ว่าปุ่ม DM อยู่ไหนหรือได้เล็กไม่เสร็จต้องเข้าไปหาตรงไหนเคยถึงขนาดว่ามีเพื่อนรุ่นพี่ในวงการเคยส่ง DM มาพูดคุยเมื่อ3ปีที่แล้วแล้วเขาไม่ได้เห็นเขาไม่ได้ตอบเออติดต่อเรื่องงานคุยเรื่องแบบอัปเดตกันอะไรอย่างนี้เขาก็รู้สึกว่าเอ๊ะไม่รู้ว่าเกิดขึ้นอะไรอย่างงี้จนคนนั้นมาทักถึงได้รู้ว่าอ๋อพี่หนูไม่ได้อ่านหนูไม่เห็นดีก็แบบไม่ต้องสนใจไปเลยใช่ค่ะอ่ะนี่ก็คือเรื่องของพี่ดิวแต่อยากฟังจากปากพี่ดิวเองน่ะอ่ะไปฟังกันค่ะดิวช่วงมันต้องมีแต่คือใครได้เล็กอะไรมาดิวปิดไงแล้วดิวไม่เคยเข้าไปอ่านเลยบางครั้งดิวก็ยังรู้สึกผิดเลยแบบรุ่นพี่ในวงการบันเทิงอะไรเงี้ยที่แท็กมาหรือว่าพิมพ์อะไรมาอย่างเงี้ยดิวตอบเขาหลังจากนั้น3ปีอะไรเงี้ยเอาจริงดิวแบบค่อนข้างล้าหลังนิดนึงด้วยนะดิวไม่ได้เล่นอินเทอร์เน็ตเก่งอ่ะเพราะฉะนั้นน่ะดิวก็จะไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรหรอกว่าใครเขาทำอะไรนอกจากคนเพื่อนบ้านดิวต่างๆเพื่อนๆอะไรเงี้ยส่งมาว่าอัปเดตอะไรเงี้ยถ้าว่างก็จะอ่านแต่ถ้าแบบส่วนใหญ่มันก็ไม่ได้ว่างอะไรเท่าไหร่เราก็ไม่ค่อยได้อ่านอะไรอันนี้แอบเข้าใจเพราะนี่ก็เป็นคนโลเทคคือไม่เรามันปุ่มบางที่มันซับซ้อนในที่มันเหมือนเข้าไปใน DM แล้วมันจะต้องเข้าไปอีกคือถ้าสมมติว่าไม่ได้เป็นเพื่อนกันอยู่แล้วอ่ะมันจะไม่ใช่ขึ้นมาเป็น DM อย่างเดียวเลยมันจะเข้าไปอีกส่วนนึงอ่ะอาจจะไปอยู่ในอีกห้องนึงเพราะว่าไม่ได้เป็นคนรู้จักไงนี่ก็งงๆไงมันก็เข้าใจได้ไม่ได้เป็นแบบดูทางนี้อยู่แล้วแต่ว่าถ้าเป็นพิธีกรในเอนเตอร์เทนก็คือจะ DM อยู่ข้างนอก DM message อะไรเดินมาเจอหน้าจะติดต่องานได้เลยนะฮะไม่ต้อง DM ก็ได้นะฮะเดินมาเฮ้ยมีงานทำอ่ะทำครับทำครับชอบที่โยงเรื่องงานเปิดรับงานค่ะตอนไม่ได้หรอกอ่ะคราวนี้มาถึงอีกหนึ่งสาวนะคะคราวนี้เรื่องราวอาจจะแตกต่างจากดิวสักนิดหนึ่งคราวนี้เป็นเรื่องราวของการอยากมีเบบีพี่ลาล่านั่นเองหลังๆเองเนี่ยนะฮะหลายคนก็น่าจะรู้แหละว่าพี่ลาล่าเองก็กลับมาโสดอีกครั้งหนึ่งนะฮะก็เลิกลากับแฟนไปคราวนี้คุณพ่อเขาไปอุ้มหลานอุ้มเด็กหลายๆครั้งเขาก็หันมาถามพี่ลาล่าเมื่อไหร่พ่อจะได้อุ้มหลานล่ะนี่ไงพอถามบ่อยพี่ลาล่าเขาเลยวันก่อนค่ะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเลยค่ะคุณและท่านยังไงคะจับโทรศัพท์แล้วโพสต์ประกาศข้อความนี้ค่ะว่าพ่อมีหลานเยอะเนี่ยล่าสุดพระบิดาถามว่าพ่อมีหลานเยอะแต่ลูกสาวจริงๆของพ่อไม่มีใครมีหลานให้อุ้มเลยอ่ะยังไงดีล่ะทีนี้ประกาศหาหลัวค่ะ
พ่อลาล่าอยากอุ้มหลานแล้วทักด่วนนี่พอโพสต์ไปอย่างนี้แน่นอนแฟนคลับนะครับรวมไปถึงบรรดาเพื่อนๆ นี่ก็เข้ามาแซวกันเยอะเลยอยากให้ลาล่ามีแฟนสายฝอสายฝอนี่คือฝรั่งหรือว่าต่างชาตินะครับหลานคงน่ารักคุณตาก็น่าจะชอบนะฮะก็เลยไปตามเช็คหลังจากโพสต์ไป4วันผลว่าเป็นยังไงบ้างนะครับผมก็อย่างที่รู้กันคนเข้ามาโพสต์กันเยอะมากๆเลยมีคนเข้ามาเสนอตัวก็มีค่ะเสนอตัวในที่คือเสนอตัวจีบก็มีทั้งที่เด็กกว่ามีทั้งที่อายุเยอะกว่าก็มีใช่แต่ว่าแหมเรื่องคนที่คบเด็กกว่าเนี่ยพี่ลาล่าเขาก็บอกว่าตอนนี้รู้สึกว่าแบบอาจจะผ่านจุดนั้นแล้วรู้สึกว่าเราเนี่ยแก่เกินไปแล้วพอไปถามถึงสายฝอเอาจริงๆแล้วเนี่ยพี่ลาล่าเขาบอกว่าก็โอนะสายฝอแต่มันติดนิดเดียวยังไงฮะภาษาติดเรื่องภาษากำแพงภาษานิดนึงใช่เพราะว่ามันแบบเขาก็ออกตัวว่าเขาไม่ค่อยเก่งภาษาแล้วบางทีมันเหนื่อยอ่ะบางทีคุยกันไม่รู้เรื่องอะไรอย่างนี้แต่เขาบอกว่าหลังจากโพสต์ไปมีหนุ่มเขาติดต่อเข้ามาด้วยนะคะหนุ่มคนนึงแต่เป็นใครใดๆหรือจะเป็นพ่อม่ายหรือเปล่าก็ไม่รู้ไปฟังเสียงพี่ลาล่าเลยค่ะคือเรื่องของเรื่องอ่ะเขาก็ไปเล่นกับหลานจนแกก็พูดลอยๆว่าเล่นกับแต่กับหลานคนอื่นกับลูกคนอื่นไม่เห็นได้อุ้มหลานตัวเองสักทีเลยไม่ได้อยากได้คู่ชีวิตนะตอนนี้แต่มีความรู้สึกอยากได้ลูกอยากได้หลานให้พ่อกับแม่พอยิ่งช่วงโควิดนะคะมันยิ่งใกล้ใครไม่ได้มันเลยรู้สึกแบบมันชินมันชามันเหนื่อยมันไม่อยากค้นหามันอยากให้เป็นแบบไปตามธรรมชาติถ้าเป็นไปได้เราก็มีคุณต้นหอมเป็นไอดอลอยู่นะที่แบบว่าเอาลูกของน้องสาวบอกว่าเป็นลูกของเราเลยคือเก็บเงินอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ถ้าเขามีให้เราถ้าเขามีได้2คนแล้วก็จะขอสักคนนึงเอามาเป็นลูกเราที่จริงสเปคเราก็สายฟอร์อยู่แล้วแต่ทีนี้ด้วยความที่แบบมันสมองอัญชันฉลาดของเราก็มีน้อยเนี่ยในการฝึกภาษาอะไรอย่างเงี้ยพอเวลามันคุยมันก็อึดอัดก็มีแบบน้องคนนึงเป็นน้องโบ๊ทอายุน้อยร้อยล้านก็แบบอุ๊ยให้พ่อมารีวิวกระเป๋าอะไรอย่างงี้ก็แบบอุ๊ยก็เข้าทางพ่อนั้นเล่นๆขำๆอะไรเงี้ยมันก็แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็มีแต่เด็กซึ่งไม่ใช่สเปคเราแต่พูดไปจริงๆฮอตอยู่นะเด็กไม่ใช่สเปคนะแต่ส่วนใหญ่ที่เข้ามาเป็นเด็กหมดเลยพี่ลาล่าเขาบอกอะไรรู้ไหมเขาอาจจะเป็นคนตลกไงเด็กๆก็เลยชอบแต่ก็มีไอดอลเป็นพี่ต้นหอมใช่อันนี้ก็คือข่าวของพี่ลาล่านะคะยังไงก็ตามเดี๋ยวถ้ามีอะไรคืบหน้าเดี๋ยวอัปเดตแน่นอนค่ะคุณครับผมช่วงท้ายปีแบบนี้หลายๆเทศกาลเนี่ยกำลังผ่านไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าช่วงต้นปีหน้าอีกหนึ่งเทศกาลที่สำคัญเลยนะครับนั่นก็คือวันเด็กแห่งชาตินั่นเองกลุ่มปตท.ครับขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ2565แบบ New Normal ภายใต้ธีมพลังเล็กสร้างอนาคตร่วมส่งผลงานชิงรางวัลเป็นแท็บเล็ตนะครับและตุ๊กตาที่ก็จิร่วมกว่า 1,400 รางวัลใช่ค่ะกิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะก็เชิญน้องๆเลยนะคะตั้งแต่อนุบาล1จนถึงม.3ค่ะฟังเลยนะคะเพราะวิธีการในการที่เราจะร่วมกิจกรรมนี้นะคะก็คืออยากให้นำเสนอคลิปความยาววิดีโอไม่เกิน2นาทีค่ะภายใต้หัวข้อพลังเล็กสร้างอนาคตซึ่งพลังเล็กๆของน้องๆทุกคนนะคะจะช่วยทำให้อนาคตที่ดีให้ประเทศไทยหลังวิกฤตโควิดได้อย่างไรอยากจะให้ส่งเข้ามาอย่างที่บอกคลิปเนี่ยความยาวขอไม่เกิน2นาทีนะคะภายใต้หัวข้อแล้วก็โพสต์เนี่ยลงช่องทางโซเชียลมีเดียจะเป็นของตัวเองก็ได้หรือว่าจะเป็นของผู้ปกครองหรือคุณครูก็ได้นะคะแต่จะต้องติดแฮชแท็กวันเด็กกลุ่มปตท .65 แล้วกรอกข้อมูลรายละเอียดพร้อมแนบลิงก์ผลงานนะคะมาได้ที่ www.วันเด็กกลุ่มปตท.com ค่ะส่งผลงานตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึง20ธันวาคมประกาศผลแล้วก็ลุ้นรับรางวัล Lucky Draw นะครับจากกลุ่มปตท.ในวันเสาร์ที่8มกราคมเวลา 17:00 น.ทาง www.วันเด็กกลุ่มปตท.com นะครับน้องๆที่นำเสนอคลิปได้ถูกใจกรรมการก็จะได้รับรางวัลเป็นแท็บเล็ต1เครื่องและกลุ่มปตท.ก็จะมอบอีก1เครื่องให้กับโรงเรียนที่ด้อยโอกาสรวม800เครื่องนะครับก็มาร่วมสนุกพร้อมกันแล้วก็ส่งต่อความสุขแก่เด็กด้อยโอกาสด้วยกันนะครับใช่ค่ะนี่กิจกรรมดีๆที่เอามาฝากกันนะคะแล้วช่วงหน้าห้ามพลาดค่ะเพราะว่าชอนเพนเขาจะมีภารกิจแนวหน้าทำอะไรรอติดตามค่ะแต่ว่าตอนนี้เมามอยนะครับมาพบกับพันแรปพันใหม่ฮะเมาหมอยเจ้าไอ้คือแบบไม่อยากเมาอ่ะ The world is a love เมื่อก่อนในใจฉันมีแค่เธอ baby เสียงดีแถมมีรางวัลการันตีจ้าหนุ่ม Earth React ที่เพิ่งคว้าแชมป์จากแคมเปญ Unlock New Artist จากทีม Player กบ Fat Boy ล่าสุดปล่อยซิงเกิลแรก Easy Love สไตล์ฮิปฮอปฟังสบายพร้อมเนื้อหาที่พร้อมจะซับน้ำตาให้กับคนที่ผิดหวังในความรัก
แถมหนุ่มเอิร์ธยังเป็นคนแต่งเพลงเองทั้งหมดด้วยนะจ๊ะแฟนๆหาฟังได้แล้วที่ YouTube B Entertainment Beat จ้าวันนี้เราสองคนต้องลาไปแล้วนะคะกลับมาพบกับพวกเราได้ที่เดิมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ